สวัสดีครับตั้มตั้มช็อปนะครับอันนี้ยังอยู่กับ Mavic Air นะครับคลิปก่อนเรามีวิธีการอัปเดตตัวเจ้า Mavic Air โดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับคราวนี้จะมาอัปเดต Mavic Air โดยใช้นี่ครับ iPad หรือว่ามือถือก็ได้นะแต่ผมใช้ iPad เพราะว่าจะได้ถ่ายง่ายแล้วก็จะได้โฟกัสง่ายด้วยดูง่ายด้วยโอเคครับมาดูวิธีกันนะครับว่าจะทำยังไงอุปกรณ์ก็มีเจ้า Mavic Air ครับแล้วก็รีโมทนะครับ2 อย่างนี้ใช้ไปให้เต็มครับแบตตัวiPad หรือว่าตัวมือถือที่จะใช้นะครับก็ให้เกิน 50% ขึ้นไปนะครับอย่างตัวมือถือผมนี่เหลือ 19% ใช้ไม่ได้นะครับครับมาดูวิธีกันครับว่าใช้ยังไงอ้ออีกอย่างนึงอินเทอร์เน็ตครับแนะนำว่าเป็น Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ที่บ้านจะเร็วกว่านะครับโอเคครับคราวนี้ก็นะฮะเปิด DiGo 4นะครับเปิดรีโมทนะครับนะฮะเปิดลำนะครับ Mavic Air นะฮะตัว iPad หรือมือถือต่ออินเทอร์เน็ตไว้นะครับผมใช้ iPad เนี่ยเพราะว่ามันใหญ่ใช่ไหมมันถ่ายง่ายแต่เวลาถ้าคุณเสียบปกติทั่วไปเนี่ยพอร์ตเนี่ย iPad มันไม่ออกนะครับคุณต้องดึงสายที่มันต่อกับมือถือออกมาด้วยสายเนี่ยนะเนี่ยดึงไม่ง่ายมันงั้นมันดีเทคพอร์ตนี้เป็นพอร์ตแรกนะครับถ้าคุณดึงออกปุ๊บเสียบพอร์ตนี้สัญญาณถึงไม่ออกที่นี่นะครับเห็นไหมครับพอเสียบเสร็จปุ๊บมันก็ขึ้นหน้าจอเลยว่าเป็น Mavic Air นะครับมีแถบสีแดงมามีเฟิร์มแวร์อัปเกรดอยู่นะครับแตะเข้าไปครับพอแตะเสร็จปุ๊บมันจะบอกให้ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดได้เลยครับดาวน์โหลดคราวนี้ก็จะช้าจะเร็วก็อยู่อินเทอร์เน็ตนะบางทีอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ด้วยอันนี้เคยบอกไปนะครับดาวน์โหลดลงไปครับ 0% นะครับโหลดไปเรื่อยๆครับเมื่อไหร่ถึง100มันก็จะกระตันอัปเดตติ้งเองนะครับ 8% 9% 10% 14% เร็วอยู่เร็วอยู่ครับอันนี้เซิร์ฟเวอร์เร็วอยู่56แล้วขยับกล้องนิดนึงกันจะได้แคบๆหน่อยเมื่อกี้ดาวน์โหลดเสร็จร้อยแล้วครับอันนี้เข้าสู่ขั้นตอนอัปเดตแล้วนะครับก็จะเห็นแล้วว่าอัปเดตติ้ง 2% นะครับอัปเดตเลยครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับว่าอัปเดตมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับนะฮะอัปเดตอะไรบ้างนะครับนี่ครับเยอะครับเยอะอ่านไปเรื่อยแก้เซ็งก็ได้ครับฮะเวอร์ชันที่ผมอัปเดตเนี่ยครับก็เป็นวันที่27เดือน1 2018นะครับแอร์คับเฟิร์มแวร์ V1.0.01 1.0.1.0 นะครับรีโมทคอนโทรลเลอร์เฟิร์มแวร์ก็เป็น 1.0.0.0 นะครับนะฮะก็ปล่อยอัปเดตไปเรื่อยครับเดี๋ยวเสร็จมันก็จะบอกเองนะครับก็ขออย่างเดียวครับนะฮะตัวลำอัปเดตแบตเตอรี่ต้องเต็มนะครับที่ล็อกเฟิร์มที่ล็อกกล้องอย่าลืมออกนะครับสำคัญนะครับแล้วก็รีโมทควรจะแบตเตอรี่เต็มนะครับทุกอย่างใช้ให้เต็มก่อนนะครับก่อนครับเตือนนะครับนะฮะแต่ตัวเฟิร์มแวร์เองนะครับก็จะดีเทคว่าถ้าเกิดอะไรที่มันต่ำกว่า 50% ไม่ว่าเป็นรีโมทหรือเป็นลำจะไม่อัปเดตให้นะครับต้องให้ชาร์จเต็มก่อนนะครับหรือว่ามากกว่า 50% ขึ้นไปซึ่งผมก็ชาร์จเต็มหมดแล้วครับ Safety First ครับเพราะเฟิร์มแวร์สำคัญนะครับอัพไปเกิดมันดับก็หลุดกลางทางเนี่ยนะฮะบางทีบางรำต้องส่งกลับ DJI กันเลยนะครับโอเคครับรำไปเรื่อยๆครับรำอาจจะมีการรีต้องรีสตาร์ทบ้างก็ปล่อยมันไปครับรอจนมันขึ้นฟินิชอย่างเดียวครับเห็นไหมฮะเสียงพัดลมก็มาแล้วนะครับ
นแล้วครับตอนนี้เครื่องก็รีบูทไปนะครับเสร็จแล้วก็เด้งมาแล้วครับว่าอัปเดตคอมพีทนะครับก็เสร็จแล้วครับโอเคไปครับเปิดปิดใหม่ครับทั้งลำทั้งรีโมทนะครับครับอัปเดตคอมพีทนะครับเปิดปิดแอปไปนะครับแต่แอปไปผมเปิดลำนะครับเปิดรีโมทอีกรอบนึงนะครับเช็คมันก็เช็คกิ้งเฟิร์มแวร์อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดเฟิร์มแวร์ล่าสุดแล้วแถบนี้ก็จะหายไปนะครับมีเฟิร์มแวร์อีกอันนึงนะครับเมื่อกี้มันอัปเดตตัวลำอย่างเดียวนะครับตอนนี้อัปเดตรีโมทนะครับอัปเดตของเราทีกันนะอัปเดตรีโมทต่างหากนะครับเห็นไหมฮะเราต้องเปิดมาอีกรอบหนึ่งเพื่อเช็คว่านี่นะครับอย่าง Mavic เนี่ยมันจะอัปเดตทั้งลำและรีโมทพร้อมกันเลยแต่อย่างเจ้า Mavic ไม่ใช่อย่าง Mavic Pro เนี่ยจะอัปเดตทั้งรีโมทและลำพร้อมกันเลยแต่อย่าง Mavic Air เนี่ยเป็นเหมือน Spark นะครับอัปเดตลำและอัปเดตรีโมทต่างหากนะครับจะเป็นอัปเดต2รอบดาวน์โหลดเหมือนเดิมครับดาวน์โหลด Now นะครับแต่รีโมทอัปเร็วหน่อยนะครับนะฮะดูไฟรีโมทแล้วกันนะครับนี่ครับอัปเดตแล้วรีโมทแป๊บเดียวแล้วถ้าใครมีแต่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มี3ก้อนอย่างชุดคอมโบอย่างเงี้ยก็อัปเดตเสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เข้าไปครับแถบเมื่อกี้ก็จะขึ้นมาแล้วแถบเด้งตรงกลางมาเลยว่าเป็นป๊อปอัพตรงกลางเลยว่าอัปเดตแบตเตอรี่ต่างหากนะครับก็จะเร็วใช้เวลาประมาณสัก 2-3 นาทีก็เสร็จนะครับเป็นเหมือนกับอัปเดตแบตเตอรี่ที่ผมเคยถ่ายในของ Spark ครับเหมือนกันอ่ะอันนี้เสร็จแล้วครับรีโมทโอเคนะครับเรียบร้อยครับเปิดปิดใหม่เหมือนเดิมครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมเอาแบตเตอรี่อีกก้อนมาเลยดีกว่านะครับตอนนี้ลำใหม่นะครับของลูกค้านะครับอัปเดตให้ก่อนส่งนะครับอ่ะคราวนี้นะครับแบตเตอรี่ในชุดคอมโบเนี่ยมี3ก้อนใช่ไหมถ้าคุณซื้อชุดคอมโบนะแบตเตอรี่ก็มีเฟิร์มแวร์นะครับเหมือนที่ผมเคยถ่ายสปาร์คครับวิธีการอัปเดตเหมือนกันแต่ไหนๆก็ถ่ายแล้วถ่ายของ Mavic Air ดูแล้วกันก็ไอ้ก้อนเมื่อกี้เนี่ยที่เราอัปเดตไปแล้วเนี่ยมันคาลำอยู่แล้วนะครับมันอัปเดตอยู่แล้วนะครับก็เอาออกไปเอาก้อนใหม่ใส่เข้าไปครับก้อนที่ยังไม่ได้อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเช็คดูครับว่าแบตเตอรี่เต็มนะครับใส่เข้าไปนะครับเหมือนเดิมครับเปิดรีโมทครับเปิดลำแล้วก็ค้างไว้ที่หน้าจอเลยนะครับเดี๋ยวจะมีป๊อปอัพขึ้นมาคราวนี้เมื่อกี้แถบนี้ให้อัปเดตใช่ไหมแต่เฉพาะแบตเตอรี่อย่างเดียวจะมีป๊อปอัพขึ้นมาบางทีก็จะขึ้นเร็วบางทีก็จะขึ้นช้าล้อมหนึ่งก่อนครับล้อมมาดีเทคแล้วเจอก่อนว่าแบตเตอรี่มาใหม่นะเฟิร์มแวร์ยังไม่อัปเดตนะครับก็ต้องรออัพครับเห็นไหมเด้งมาแล้วครับเนี่ยทางซอฟต์แวร์เจอว่าแบตเตอรี่เนี่ยก้อนนี้ยังไม่มีเฟิร์มแวร์ยังไม่อัปเดตนะครับก็สไลด์ตัวอัปเดตเลยครับนะครับก็อัปเดตเริ่มที่20เลยนะครับก็เสร็จไปเรื่อยแป๊บเดียวแต่ก็เสร็จครับแล้วเหลืออีกก้อนนะยังไม่อัพนะครับทำเหมือนกันครับนี่ครับมันก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับ
เรียบร้อยครับอัปเดตคอมพิวต์แค่นี้ครับนะครับเดี๋ยวก้อนนี้ก็ทำเหมือนก้อนนี้นะครับโอเคครับเสร็จแล้วการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเจ้า Mavic Air ง่ายใช่ไหมครับโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับคลิปอัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้เจ้ามือถือหรือว่าแท็บเล็ตนะครับท่านสนใจนะครับ Mavic Air นะครับตามตัวช็อปมีจำหน่ายนะฮะนะครับร้านเราส่งฟรีสอนฟรีนะครับแนะนำการใช้งานตลอดอายุการใช้งานนะครับผมนะครับเครื่องประกันศูนย์นะครับถามได้ครับตามตัวช็อปครับ0814886477ครับถ้าเกิดฟังไม่ทันนะเดี๋ยวมีตัวหนังสือตัวเลขข้างหน้านะครับมีเว็บไซต์นะครับมี Facebook นะครับตามตัวช็อปเหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณรับชมครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ